วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไส้อั่วตราวาสนาลงทอดในกระทะใช้ไฟอ่อนจนสุกหอมไส้อั่วตราวาสนาทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรตะไคร้หอมแดงข่าขมิ้นใบมะกรูดพริกแห้งเพื่อความจัดจ้านปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปิดไฟแล้วยกลงหั่นไส้อั่วตราวาสนาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนเติมไส้อั่วตราวาสนาลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงขิงอ่อนกระเทียมโทนดองและพริกขี้หนูแดงซอยผัดให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิลงผัดปรุงด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ใบมะกรูดซอยวางไส้อั่วตราวาสนาที่หั่นไว้รับประทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มผักสดและผักลวกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazada